ค่ะสวัสดีค่ะ FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคองพารวยและช่องเบนเทนพารวยเนาะค่ะพี่น้องค่ะ FC ท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดๆจากทางช่องนะคะพี่น้องมื้อนี้แอดก็ได้เดินทางมาวัดปู่สุยนะคะพี่น้องมาตามแนวทางตองหวดเนาะค่ะว่าปู่สุยจะมีแนวทางตัวเด็ดตัวใดฝากตอนพี่น้อง FC เนาะค่ะไปกราบนมัสการจากปู่สุยเลยค่ะมาสักการครับปู่ครับเจริญพรเด้อญาติโยมเอ้ยครับนี่เป็นได้หวัดบางนึงให้เด็ดผู้ยังคือให้02คือบ่ให้03ปู่โอ้ยจักจังได๋ล่ะบ่ไว้บ่แม่นดอกว่าตัวจริงเลยว่าปู่ตรงละที่หวัดบางนึงฮะก็เปลี่ยนชื่อให้ปู่ว่าปู่ย่านนี้บ่ม่มปู่สวยอยู่เดี๋ยวเบิ่งเนาะจักก็ว่าเอ้ยเฮาถึงหลายโยจักถือใจของว่าอังสิซะนั่นน่ะเนาะเอาเปลี่ยนมงคลบอกว่าอาจารย์วัดใหม่เออๆปู่วัดใหม่ว่าซั่นเนาะคติอันเป็นสิริมงคลแต่ว่าว่าเพิ่นพูดถึงนําก็ถือเสยดิบอกว่าไปตามปู่สวยนี่เด้อสวยอีกแล้วว่าซั่นถือก็เด็กหลายอยู่นี่ก็ถือหลายดิผมก็งงคือกันถือหม่องใดฝากมาสวยถือแล้วซั่นเด้อยอมเด้อมาเฮ็ดซะล่ะซะเลยโอ้มาเฮ็ดกดตีให้เด้อผู้ถือก็ได้ถือน้อยก็มาน้อยเฮ็ดซะล่ะนํากันพอขยับเอาดิชื่อคิดกี่ดอนกันเดียที่อยู่ฝนตกว่ามันบ่มีหม่องอยู่อยู่นี่ผู้ใดล่ะชื่อกุฏิก็ตอบถวายปู่บ่มีละนี่เด้เจ้าของเอาเองเด้อโอ้นี่บ่กุฏิน่ะอือกุฏิก็ฝนตกมาก็จักหัวบ่ล่ะแรงเข้าก็สิหัวอยู่ตัวก็พอดีถ้าเฮาบ่ได้ใส่น้ําประปาเฮาก็หาแนวตรงไว้ยามนั้นเฮาก็จะได้ใส่น้ําห่วงน้ําก็มีละหั่นบ่ท่านมาตรฐานน้ําก็เฮ็ดแล้วต้องคุณห่วงน้ําเด้อพ่อพี่น้องฟ้าก็รายงามเนาะปู่ฝากุฏิน่ะปู่ละเอ้ยปู่นั่นบ่ซันเข้าปู่นั่นบ่ซาลาซันเข้าโอ้นั่นซาลาซันเข้าก็อยู่ข้างห้องน้ําเนาะพ่อพี่น้องเด้อย่าล่าสันเข่าอยู่ข้างห้องน้ำปู่บอกว่าย่ำสันเข่าแล้วย่ำเข่าห้องน้ำค่อยเข่าง่ายไม่สันเฮ็ดไรข้างกันนะก็ขอญาติโยมเพิ่นเลยก็หน่อยเด้อร่วมกันมาผู้ละบาท2บาท70ล้านคนก็สิได้อยู่ตัวโอ้ยได้หลายอยู่แล้วเอาสิปู่งวดสิมาเอาให้มันสวยคือเก่าบ่บ่สวยงวดสิมาเพิ่นสวยเต็มเดียวเขาเจ้าถืออยู่ดิเขาเจ้าถือน้ำหลายอยู่ถือหลายอยู่เือกับฝากมาทําบุญนําเด้อโยมเด้อบ่มีก็ไปสร้างเสา6ต้นสิมาเฮ็ดกุฏิโอ้ไปสร้างเสาไว้6ต้นว่าสิมาเฮ็ดกุฏิพอได้อยู่ได้เช่าบ่ปู่มาสร้างเขาก็ใจดีอยู่เขาก็เฮ็ดให้โอ้ว่าท่านได้เงินให้ท่องเขาดอกครับยามมีพุ่นน่ะปู่เนาะยามมีเขาก็บ่ได้ว่าเพราะว่าเออกับปู่นี่ก็ดีอยู่มีการมีงานอยู่เขาก็บ่ได้อยู่ได้เช่าครับเขาก็มีเวลาเขาก็มาเฮ็ดให้ฟรีครับแต่เฮาก็บ่ให้เขาฟรีเราก็ให้เขาแม่ค้าน้ำมูกน้ำมันเนาะครับเดี๋ยวจะเอาดินลงจากสี่ขั้นเออเฮ็ดทางลงมาคิดว่าสิเตรียมหลุมย้อนบ่ล่ะสี่ขั้นสี่สิบรอบพุ่นเด้อสี่สิบรอบก็เป็นหยังเขาบ่ได้ตักเต็มก็ดอกเขาตักจังใส่จักกุ้งกีเองมันทำ6รอบสี่ขั้นพุ่นเด้อแม่นบ่10รอบเออนี่ลงมาหาขั้นก็เต็มเห็นมันครับผู้ใดอยากถมดินน้ําปูเด้ออยากเอาถมดินเข้าวัดเข้าว่าหลังจากที่ให้มันไปมาง่ายนั่นแล้วนี่พระเจ้าพระเจ้าว่ามีญาติโยมเข้ามาบ่ยังบ่ทราบมีผู้มาจังหันจังเพี้ยนบ่ล่ะปู่บ่มีแล้วว่าอยู่นะมันก็สิมีหยังนะบ่จะไกลนะจังน้อยเขาเจ้ามาบ่ญาติโยมไทบ้านเขาเจ้ามาจังหันจังเพี้ยนบ่บางบ่ทันมีช่วงนี้มันต้องสู่ผู้เดียวอยู่แล้วปู่ฉันเข้าฉันน้ําได้จังมันมีอยู่ทั้งเข้าทั้งน้ํามันฉันน้อยนั่นแหละพูดนั่งจักตอบคือหันบ่นั่นก็มาให้ตัวโอ้ยซะมีอยู่ก็มาเฮ็ดสบายสบายนั่นน่ะสาธุบุญน้ําเล่าเราก็จะแม่นดีซะเออกินน้ําได้บุญได้กุศลสร้างเอาบ้านคือช่วงนี้เพิ่นก็บ่ได้บินบาทพระเรียกบ่ได้อยากไปบินถ้าปู่เดี๋ยวบางอย่างก็ปีทั้งยางทั้งเสียอยากไปบินเท่าไป
อย่าบินเยอะบินเยอะนะแล้วนั่นไปบินอยู่พุ่นทางพุ่นเพิ่นกันนั่นปูเพิ่นกับเพื่อเดือนนี้มีแต่ปูไปแท่บาทไปทางบนไปเพื่อนกันใส่บุญพระพระกันทำบุญไปไปเพื่อเพี้ยนเหมือนเจ้ากันไปใส่บาทน้ำโอ้อะเอาจังสี่บาทนี่พูอ่ะแนวอื่นแนวอื่นกะถามสารทุกทุกดิบเบิร์ดชูยางชูแนวนะเอาล่องบอกสวยสวยอีกจังหวัดเบิ่งกันดูบันบันนี่คือตัวสวยเด้อเนี่ยสวยสวยช้าบ้าสวยเท่าเห็นลองสี่หลายงวดแล้วเอาว่าสวยรถไปมันก็จีเสียง่ายผู้ซื้อน่ะใช่แล้วแต่พี่จ้าเรียนยงเด้ออันนี้คือแปดห้าแปดห้าน้องวันนี่เนาะสามตัวกับศูนย์แปดห้าสามตัวศูนย์แปดห้าแปดห้านั่นก็ไกลโพดเนาะกันเพิ่งออกเมื่อวานนี้แล้วก็งวดที่แล้วปู้ให้ต้องงวดกับศูนย์สองนี่แหละมันออกศูนย์สามนี่ไกลยังว่าเนี่ยงวดนี้แปดห้ามันค่อยจำว่าเขาได้นอกจากพวกจิตตาไม่หลีแปดห้าก็สิออกแปดหกสมบัติเนื้อพูดไหนสิรถตัวไหนก็รถเอาแต่ว่าเลขพูดเนี่ยก็สิรถเต็มเดียวเท่านั้นเคลื่อนก็เคลื่อนเต็มเดียวรถก็รถเต็มเดียวเต็มรถก็เคลื่อนรถหารถไทยขึ้นไทยรถไทยอาทิตย์แปดหกเจ้าไปรถเอาซะพูกันนั่นละเดี๋ยวเจ้าไปรถเอาชะปูยรถไห่สอมันสิเพี้ยนไปไหมมันเคลื่อนไปยึดไหนก็เจ้าไปรถเอาแปดห้าตัวเดียวเด้อโยมเด้อแปดห้ากับศูนย์แปดห้าเนาะปูเนาะบ้านนี้ที่ไปที่มาของแปดห้าได้มากอะไรฝันบ่ปูเมื่อใดครูบาอาจารย์สมเด็จวนรัตน์เป็นมรณะคืออาจารย์จังหวัดบวรนิเวศเป็นอายุ85โอ้ก็เลยเอาเลขอายุเพิ่นมาปล่อยแล้ววันนี้ก็คือพรรษา65แล้วพรรษาเพิ่นก็65พรรษาบ่ปู่ก็มาเกี่ยวเพิ่นโอ้ก็เริ่มมาอันเกี่ยวเพิ่นนางเกี่ยวเพิ่นน่ะนะโอ้ที่ไปที่มาสาเหตุที่สิปล่อยเลขนี่คือฝันเกี่ยวเพิ่นคือนั่งสมาธิแล้วนิมิตเห็นเพิ่นสมเด็จดวนนรัตน์วัดบวรนิเวศกับผู้บาอาจารย์เพิ่นบวชเทศแต่ละน้ำจะอยู่จันทบุรีเป็นมรณภาพเป็นมรณภาพเมื่อวันที่สองสามมือที่แล้วสองมือได้ไปบ่ได้เงยมากกันทิศครับเดือดหาเด้อวันนั้นเป็นมากกันทิศนะนาชิบบอกตัวเลขคอยบอกแจงว่าเดี๋ยวจะไปออกข่าวเนี่ยบอกเอาแต่ว่าแปดหาไปโรดแปดหาไปโรดเพื่อไม่เกี่ยวครับเกี่ยวเพิ่นศูนย์แปดห้านี่ละไปผู้ใดที่ตับซับใจจังไหนก็ว่ากันไปใจกับซับกันผู้ใดขึ้นว่าผู้สวยก็อย่าลืมแปดหกกับเกตหาท่านตัวเนาะขึ้นลงนะขึ้นลงนะแต่หกกับเกตหาท่านตัวแต่ว่ากันแล้วแต่ที่ดุลพินิจของ FC ดอกว่ามากตัวใดกับพี่มีข้อตัวใดเพื่อติดตามเพื่อจะถึงทุกงวดสำหรับปูนนี่ถึงทุกงวดเอาเอาความซื้อเพื่อนถืออีดีดิปูถือกันถือถือจนโทษมาบอกเราไปตามปู่ซุยด้วยเพื่อนวะถือข้าวกันมาซุยดิกูจะได้จะปัดบ่เพื่อนโทษมากนี่เพื่อนบอกว่าผู้สวยบอกเลขตัวไหนหนูบ่เคยซื้อตรงน้ำเปิ้นจักเกียบสั่นซื้อขึ้นซื้อลงไว้ได้รถว่าสั่นบ่ผิดหวังถึงแน่นอนว่าสั่นว่าตื่นเพื่อนว่าจะบอกหลายบอกหลายกันยันย่อมเปลืองบ่หลายดอกผู้แปดบอกตัวเดียวสิเมื่อเจ้าคิดเอารถวันนี้มันเป็นยังไงบ่เกินหกตัวนะครับไม่กลับนะถึงแน่นอนหันกลับหกตัวนะหันบอกตัวเดียวสิครับเพื่อนรับประกันนายโยนอกจากที่บอกสองสามตัวนี่บอกตัวเดียวแต่ท่ารักเงี้ยที่อยู่หันบอกตัวเดียวเราเพื่อนมากกับมากแปดหาเลยเหรอจีปูมากแปดหาละอันมากเมื่อที่ถือลงแต้มขึ้นแต้มถือแต้มแต่เนี่ยแต่พี่จะเล่าเนอครับปู่เขาบอกเนี่ยพี่ผู้ออกอยู่คุณครับ
ันปู่เป็นหยังจักปู่ก็สิเมียนผู้เดียวกันด้วยเดี๋ยวบ่บอกโยมบ่บ่ถือผิดนี่แต่ว่าก็ยังไข่ดิว่าแต่ปู่บอกนี่มันผิดซุยรถนะแต่ว่าบ่แม่นว่าหลุดติปู่คําว่าซุยกับคําว่าหลุดนี่เบิ่งดีๆเด้อมันบ่หลุดแต่ว่ามันซุยซุยเพิ่นซุยแต้มเดียวนี่นะซุยหลายแต้มมันก็บ่พอปานใดดิ02ออก03สิแม่นปูสุยยังว่าจะได้ตั้งชื่อปูสุยยักษ์ที่วางเลยงวดวังหนึ่งหันที่ผ่านมาวังหนึ่งก็ บอกว่าสิตั้งให้ชื่อปูตรงว่าสั่นล่องปูตรงอะไรก็ยังสุยคือเก่าบ่มชื่อปูสุยดอกปู ปูสุยเป็นปูตรงนะบางอย่างปูตรงยังว่าเก่าอยู่นะสุยคือเก่ายักษ์ที่วางเลยก็ขายได้ขายได้น้ำปูสุยนี่แหละพระเจ้าก็เบิ่งอยู่เบิ่งเยอะเบิ่งหลายแถบนี่น่ะครับเอาอังสันตนะปูนะอาจารย์ตัวตัดจังได๋คั่นนิมิตคือผู้ใดก็ซักท้อท้อเมื่อยเมื่อยล่ะล่ะเขาให้ตมจังงวดแค่แน่พอสิเต็มเว้าเต็มปากเต็มคำแน่เอ้าคุยสิบ่บ่เต็มปากเอาสิเฮ็ดหยังก็เฮ็ดซื่อคุยนะว่าที่จริงแล้วก็เข้าใจอยู่ดอกมันสุยนี่ล่ะดีแล้วปูนบ่ได้ผิดศีลเพราะคันบอกตรงมันผิดศีลเด้คันบอกสุยจังซี่ก็ถือว่าเฮาก็บอกถืออยู่ล่ะแต่ถือสุยนะคือสุยมันบ่ถือเจ็บน่ะบางจักหน่อยบ่ถือบางๆมันค่อยบ่ผิดศีลเออเดี๋ยวท้อโอ้ยหยังกูนี่นะว่าโอ้งจังหวัดแม่ก็ไข่กับบ่ได้จังว่าได้สุยผิดสุยแปดอยู่นี่ทีก็อ่านคือเด้ออ้าปากเด้อแง่จนน่ะก็ว่าพอได้เฮ็ดวัดเฮ็ดว่านี่เว้ยติแต่ว่าคันสิมาเว้าตามมักแล้วนี่เลขปู่ก็คือให้ตลอดก็ซุยตลอดนี่ก็ถือว่าผู้เอาเปลี่ยนเพิ่นก็ได้อยู่ซั่นแล้วล่ะเอาเพิ่นก็ได้อยู่ตลอดนี่เพิ่นได้ได้ตลอดเออก็เจ้าเอาเปลี่ยนเพิ่นสิมาโยมมันจะบ่ไปซื้อเดียกคืนครับคือโยมสารคามโยมหนองคายโยมเพิ่นพูดวิสัยเพิ่นบ่ถือตัวอื่นก็บ่ถือน้ําเดียกปืนเออแต่มันก็คือว่าพอตัวนี้มันก็บ่ได้ใส่ทุนหลายนะครับทุนมันก็คือก็บ่ให้ก็ได้จังซี่นะเอาอังซั่นนะปูนะซื้อเอาๆรับพรกันก่อนเอารับพรกันครับรับพรปูซ้ํานี้ครับผมมันดอกเตพรนั่นล่ะเอาให้อยู่ว่าปูให้ให้มันสวยเยอะนี่มันสวยจนตลอดชีวิตทั้งโลกทำให้พลาดมันว่าสวยว่าเออเอาให้ก็เอาฉันมาเออญาติโยมฟังเด้อมันต้องยิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัตมิจันโตสัพเพปุเรนโตสังคปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติระโตยะถาจัตตารโอธรรมาวทันติอายุโนสุขังพระลังแค่นี้เนาะมื้อนี้เนาะครับผมพ่อเป็นแก่สายรุดท้อเมื่อย